สลับอารมณ์มาดูเรื่องที่ทําให้พอจะยิ้มได้บ้างนะครับคุณผู้ชมมุมข่าวเยาวชนวันนี้ครับจะพาไปที่จังหวัดสมุทรสาครหลายๆครั้งเนี่ยเราจะไปดูกิจกรรมของน้องๆที่โตหน่อยแต่วันนี้จะพาไปดูน้องๆเด็กเล็กฮะเด็กๆปฐมวัยที่นี่เนี่ยเขาเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แล้วก็เรียนปนเล่นไปด้วยตามช่วงวัยของเขาไปติดตามกันในมุมข่าวเยาวชนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับที่นี่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนมีการนำคณะคุณครูมานำการเล่นให้กับเด็กๆนะผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า OKMD Playground เล่นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยที่นี่มีการนำคณะครูจำนวนมากเลยนะครับมาร่วมกันแล้วก็ไปเรียนรู้กันก่อนนะครับเพื่อที่จะนำเด็กๆเนี่ยไปเล่นโดยเฉพาะเด็กในกลุ่มประถมวัยนะครับจะเป็นอย่างไรเด็กๆที่นี่เขาชอบหรือไม่ติดตามได้จากมุมข่าวเยาวชนวันนี้ครับเด็กๆที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์จังหวัดสมุทรสาครกำลังสนุกสนานกับการใช้ความคิดทักษะในสนามเด็กเล่นที่ใช้ชื่อว่า OKMD Playground เป็นสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ตามหลักการพัฒนาสมองซึ่งเด็กๆจะใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นในการพัฒนาการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาการใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมรวมถึงภาวะผู้นำซึ่งเด็กๆที่นี่บอกว่าในช่วงเวลาพักก็จะชวนเพื่อนๆมาใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนเหมาะกับเด็กๆมากซึ่งสนามเด็กเล่นก็มีฐานต่างๆให้ได้ฝึกสมองฝึกทั้งความแข็งแรงของร่างกายรวมไปถึงสนุกสนานและมีความสุขได้ความรู้ด้วยก็คือการเล่นไปด้วยเรียนไปด้วยครับก็จะมีความสนุกสนานก็ควรเล่นเรียนไปด้วยไม่งั้นน่าเบื่อครับสนามเด็กเล่นนี้ก็สามารถฝึกได้หลายทักษะครับการเรียนการออกกำลังกายมีหลายทักษะครับรู้สึกไม่น่าเบื่อครับก็มีความสุขครับก็ได้มีการอ่านเล่าเต้นอะไรพวกครับฝึกอ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆกับด้านที่เราชอบครับไม่ใช่เราก็ต้องเรียนด้านอื่นนะครับแต่เราก็ต้องเรียนด้านที่เราชอบก่อนครับบางทีก็ใช้ Google ศึกษาหาความรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรครับทั้งนี้สนามเด็กเล่น OKMD Playground มีการออกแบบพื้นที่ในการเล่นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยจัดสรรพื้นที่ให้มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้สื่อการเรียนสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อช่วงวัยและมีความทันสมัยโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือว่าบสร.สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ได้ร่วมกันพัฒนาและขยายแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองโดยการนำคุณครูประถมวัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวน130คนมาร่วมสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในโรงเรียนของตนเองและสามารถเป็นผู้นำเด็กๆให้เล่นกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ในสนามเด็กเล่น OKMD Playground ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นแห่งที่2ของโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยสำหรับโรงเรียนครูก็คือได้ความรู้แล้วก็ทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะเอาไปใช้กับเด็กก็คืออย่างชั้นอนุบาลเนี่ยค่ะจะเรียนตามหน่วยการเรียนรู้เราอาจจะเอาทักษะของฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยไปต่อยอดในหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะไปลงกับเด็กได้ส่วนเด็กๆพอเรามีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดกิจกรรมเนี่ยพอเราไปจัดกิจกรรมกับเด็กๆ เขาก็จะเกิดความสุขเรียนเล่นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อย่างเด็กอนุบาลที่ได้เอามาเล่นสนามโอเคเอ็มดีเนี่ยนะคะก็เขาได้มาออกกำลังกายก็คือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการปีนป่ายเครื่องเล่นต่างๆเขาจะได้ฝึกทักษะของการตัดสินใจอย่างฐานการเรียนรู้เชือกเนี่ยค่ะเขาจะได้ฝึกแล้วก็วางแผนว่าเราเนี่ยจะสามารถไต่ขึ้นไปยังไงแล้วมันไม่ตกหรือว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยปีนป่ายขึ้นไปได้โดยที่ได้ตามเพื่อนไปอย่างสนุกสนานแล้วก็อยู่ในความปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งสำคัญที่จะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดก็คือคุณครูที่ต้องมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนปนเล่นและนำวิชาต่างๆมาสอดแทรกเข้าไปซึ่งสนามเด็กเล่นแห่งนี้ได้สะท้อนความต้องการของเด็กๆผ่านการเรียนและการเล่นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป
ซึ่งคุณครูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้เข้าร่วมหลายกิจกรรมสร้างสรรค์มีกิจกรรมสมองวัยอนุบาลกับการเล่นซึ่งจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้รวมถึงยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็กผ่านการมีส่วนร่วมการแบ่งปันการระดมสมองรวมถึงการแก้ปัญหาและอยากให้คุณครูได้ร่วมออกแบบโมเดลสนามเด็กเล่นซึ่งจะเป็นแนวทางในการต่อยอดแนวคิดไปยังโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยครับส่วนพื้นที่สนามเด็กเล่น OKMD Playground จะมีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนกิจกรรมต่างๆอาทิเนินย่างกระตุ้นสัมผัสลานดินทรายสร้างจินตนาการบ้านปีนป่ายมุดลอดเสริมสร้างประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อสะพานแขวนฝึกการทรงตัวและตัดสินใจบ้านนิทานสร้างประสบการณ์ภาษาอ่านเต้นเล่นเล่าสะพานไม้ตรงแผ่นเดียวสะพานลูกระนาดฝึกการทรงตัวและบ้านภูมิปัญญาสร้างประสบการณ์จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดครับล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กปฐมวัยตามหลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain Bread Learning หรือ BBLเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมองในช่วงวัยนั้นเช่นการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหวและระบบการรับสัมผัสการเล่นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เด็กๆได้สามารถเรียนรู้ได้นะครับเขาสามารถที่จะพัฒนาสมองและทักษะต่างๆจากการเล่นนะครับโดยเฉพาะการเล่นที่สัมผัสกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมผัสกับต้นไม้การสัมผัสกับดินและทรายการสัมผัสกับน้ำนะครับรวมทั้งการทำกิจกรรมประกอบในบริเวณธรรมชาติที่ว่านะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมด้านดนตรีศิลปะเป็นต้นกิจกรรมลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมทำให้เด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสมองได้อย่างรวดเร็วครับเราไม่สามารถที่จะวัดผลเอาความผลลัพธ์เนี่ยในลักษณะที่ว่าเด็กอ่านออกเขียนได้ในทันทีนะครับแต่ว่าเด็กๆที่ผ่านการเล่นหรือเล่นแล้วสามารถที่จะพัฒนาสมองได้เนี่ยจะเป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาต่อเนื่องได้นะครับหัวใจสำคัญของสนามเด็กเล่นก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ทำให้สมองเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้นะครับบรรยากาศที่ว่าก็คือความล่มลื่นของสนามเด็กเล่นเองความน่าตื่นตาตื่นใจนะครับของสถาปัตยกรรมของสนามเด็กเล่นเองหรือว่าการละเล่นในพื้นที่สนามเด็กเล่นเองเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาษาเทคนิคเนี่ยเรียกว่าสมองเปิดนะครับพอสมองเปิดเนี่ยเด็กๆก็จะสามารถรับความรู้รับวิทยาการใหม่ๆได้ที่เราจะเสริมเข้าไปนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณครูต้องเติมให้เด็กนะครับในสนามเด็กเล่นแห่งนี้ครับอันนี้ผมขออนุญาตฝากไว้ครับจะเห็นว่าการทุ่มเทเสียสละของคุณครูรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีพัฒนาการด้านสมองรวมถึงร่างกายจิตใจที่ดีมีความสุขและจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพให้กับสังคมไทยต่อไปคุณผู้ชมครับและด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกิจกรรมของคุณครูนะฮะที่เขากำลังร่วมกันนะครับนำกิจกรรมของเด็กๆเนี่ยนะมาเรียนรู้เพื่อที่จะได้นำเด็กๆนั้นไปเล่นนะผ่านกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆและคุณครูเหล่านี้เองนะฮะก็จะช่วยให้เด็กเยาวชนต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะฮะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้นำไปสู่ให้เด็กเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตได้ครับ